What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องโดเบอร์แมนนะครับชื่อซูเปอร์แบ็กนะครับซูเปอร์แบ็กตัวนี้นะครับก็จะมีความน่ารักตามนิสัยของโดเบอร์แมนนะครับแต่ว่าการอ้อนของเขาครับการประจบของเขาการเรียกร้องของตัวเจ้าของเขาเนี่ยแฝงมาด้วยการข่มครับเพราะฉะนั้นคือเราไปดูเจ้าของกับน้องซูเปอร์แบ็กตัวนี้นะครับสุนัขพันธุ์โดเบอร์แมนว่าเจ้าของจะมีวิธีการยังไงทำให้เกิดสมาธินะครับและการยอมรับจากซูเปอร์แบ็กครับเป็นตัวชมพร้อมกันครับเวลาที่น้องหมาครับเขายังไม่รู้ว่าที่ตรงไหนปลอดภัยแล้วเราเป็นคนบอกจัดสรรให้เขาอยู่ตรงไหนครับเขาตัดสินใจเองครับคราวนี้หูมันจะใช้งานตลอดเวลาคือมันจะเริ่มเฝ้าบ้านคือระแวงระวังใช่ครับพอมันเริ่มปล่อยไปนานๆปุ๊บมันจะเริ่มติดนิสัยและคราวนี้มันจะกลายเป็นเหมือนหมาสปาร์ติซันซ้ายขวาใช่ใช่หน้าบ้านซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ครับผมก็เลยถามว่ากรงมีไหมเพราะว่าถ้ากรงมีครับหมามันจะเหมือนแบบพอมันจำเป็นเลยใช่ไหมครับครูกรงถ้าให้ผมพูดนะมีดีกว่าไม่มีแต่ใช้ไม่ใช้อีกเรื่องเพราะว่าคุณเรื่องถือว่าคุณหลักคุณใช้โทรศัพท์แหละครับเยอะๆแบตมันจะหมดคุณก็ต้องชาร์จถูกไหมหมาครับเวลามันเล่นโซนทั้งวันมันใช้มันรับใช้เราทั้งวันมันเฝ้าบ้านให้เราทั้งวันเราควรจะมีสเปซที่มันแบบมันต้องอุ่นใจได้ว่าเนี่ยฉันพาเธอไปพักผ่อนแล้วนะแล้วหลับไปเลย8ชั่วโมง6ชั่วโมงหลับได้สบายสบายใช่ครับใช่ก็คือมีเวลาคนมาถามผมว่าเฮ้ยหมาทำไมมันดูมันเห่ามั่วซั่วมันดูมันดุจังเลยเพราะส่วนมากครับพอเราถามกลับไปปุ๊บไม่เคยใส่ธงปล่อยอิสระนี่แน่นอนหนึ่งคนเดินผ่านเนี่ยมันทำหน้าที่เห็นไหมมันยืนโพสคือมันไม่ได้สนใจเลยว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขาแต่เนี่ยครับมันทำหน้าที่เฉยเลยใช่ใช่เนี่ยพอเขารู้ว่ามันเดินผ่านแล้วใช่ไหมครับแทนที่เมื่อกี้มันจะนอนสบายสบายหันไปทางของคุณพ่อมันนอนเฝ้าแล้วสภาพไปยังไงไปเวลาไปเดินเนี่ยมันไปยังไงหมายถึงว่าตำแหน่งมันผมก็เดินตามผมดูคลิปครับครูอยู่ครับผมก็พยายามสอนให้เดินตามแต่มันจะลังมันคือมีแรงต้านถูกไหมใช่มันต้านเอาไว้แล้วไม่ต้องทำอะไรเต้นลองบังคับไอ้เจ้าแบ็คอะให้มันอยู่ซ้ายมือเต้นแค่นี้ก่อนพอมันอยู่ซ้ายมือปุ๊บแล้วเต้นหย่อนเชือกให้มันหายใจหายคออ่ะกี่เดือนแล้วเนี่ยครับแบ็คอะจะ3เดือนแล้วเอาสองกว่าเองเหรอใช่ครับตอนนี้ยังไม่สามเต็มด้วยยังไม่สามโอ้ถ้างั้นเราเบาแต่ผมถือว่าดีนะถ้ามันมีอาการเครียดได้เห็นนะผมถือว่ายังพัฒนานะแต่ถ้ามันทําขนาดนี้ปุ๊บมันไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการตัวโยนเลยนะผมว่าตัวเนี้ยร้ายแต่ตัวเนี้ยไม่ร้ายหยุดยังไงครับลองดูเหมือนมันเริ่มรู้หลักรู้ล็อกมันแล้วนะครับมันจะเริ่มเบาลงใช่ไหมตัวถึงล็อกไม่ต้านแล้วอันนี้มันเริ่มคิดตามแล้วตอนแรกมันดึงตัวโก่งเลยตอนหยุดมันก็ไม่เดินมันก็ไม่ล้ำหน้านะมันก็เหมือนกับเริ่มรู้แล้วต้องเบรกนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาเรียนรู้เร็วนะครับเร็วพวกนี้ฉลาดครับไอความฉลาดไม่เนี่ยครับถ้าเอาไม่อยู่อ่ะยาวใช่ครับมันแซงหน้าเราเละเทะเลยอ่ะใช่ครับที่น่ากลัวคือความฉลาดใช่ครับหมาโง่หมาก็ไม่รู้เรื่องมันก็บื้อๆนั่งไปนอนเนี่ยนั่งลงอ่ะหย่อนลงนั่งหรือหมอบผมถือว่าเป็นการลดดีเฟนส์อันนี้เป็นสัญญาณที่คุณมองเองได้ว่าเวลาคุณเดินกับมันหรือเดอะวอล์กครับตามชื่ออ่ะมันยอมรับคุณขนาดไหนถ้ามันยอมรับปุ๊บหยุดปุ๊บภายใน1นาทีอ่ะมันนั่งหรือหมอบไปเลยอ่ะให้คุณรู้เลยว่าวันนี้ณเวลานี้คุณเริ่มเอาเจ้าแบ็คอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นนะครับมันก็ต้องทดสอบเราทุกวันและพี่เหลียดที่หมาครับมันจะมีการตัดสินเจ้าของแรงๆเนี่ยมันจะมี1ขวบ2ขวบและ3ขวบเป็นไฟนอลถ้าเกิน3ขวบปุ๊บคุณเอาเจ้าแบ็กอยู่ดีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งตรงกับเราทุกอย่างปั๊บจนถึงมันตายครับ10กว่าปีมันจะไม่ชาเลนจ์คุณอีกเลยอ่ะเดี๋ยวคุณอยู่เฉยนะเดี๋ยวผมลองเดินวนก็ยังทำหน้าที่อยู่นะมันก็อดไม่ได้นะมันก็แบบจากการนอนมันก็นั่งขึ้นมานั่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลุกดูผมก็อดไม่ได้มันก็จะอดไม่ได้อยู่เพราะว่ามันมีการติดจากอาจจะติดจากวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบมันต้องคอยดูคนหรือมีคนเงยแย่กับมันก็เป็นไปได้แต่แม้ว่าทำหน้าที่เฝ้าบ้านมาครับเขาหมายยอมรับหรือเปล่าครับคุณพ่อลองหยุดซ้ายไว้ก่อนนะครับแบบเต้นก่อนเอาลองให้เขาไอ้เจ้าแบ็กยอมรับก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อค่อยเดินนะครับเดี๋ยวพ่อเห็นว่าโดนเจ็บเท้าเองเห็นปะกัดเรือถ้าพิงคือการข่มหมาไม่มีทางเดินยืนอย่างนี้พี่พ่อเขารู้สึกว่าพ่ออยู่ใกล้ๆอ่ะหมาแล้วเหยื่อพ่อเดินพ่อลองเดินดูครึ่งรอบครับไปเลยครับพ่อค่อยๆไปครับเห็นแรงต้านไหมมากกว่าเต้นอีก
แล้วมีเสียงด้วยนะเพราะว่าพ่อไม่เคยบังคับมันเลยนะเนี่ยไม่เคยพ่อเห็นใจดีเล่นอย่างเดียวเสียงเห็นปะเสียงบอกอะไรหลายอย่างคือให้เรามองไปจิ๊กซอครับว่าแบบนี้คืออะไรแบบนี้คืออะไรเราจะได้เข้าใจว่าเราต้องตั้งรับเขายังไงแล้วลองหยุดดูครับเวลาเราหยุดปุ๊บเราก็ดูแพทเทิร์นอย่างนี้พอหยุดปุ๊บมันรู้ไหมมันจะล้ำหน้ามันจะเหยียบเท้าไหมมันจะอยู่เสื้อซ้ายของมันเองได้ไหมแล้วก็ดูหูแต่ว่ามันนิ่งขึ้นนะครับนิ่งกว่าตะเกียบผมว่าไม่เคยโดนบังคับด้วยซ้ำโดยเฉพาะคุณพ่อเพราะว่าช่วงจังหวะแรกมันร้องแบบโหดราม่าร้องเหมือนคุณพ่อแม่งแบบจิกตูดจิกอะไรเลยจริงๆอ่ะครูมันต้องให้พ่อฝึกบ้างแหละครับเพราะผมจะตื่นสายกว่าพ่ออ๋อคุณพ่อตื่นก่อนพ่อต้องปล่อยเช้าทีนี้ไม่ได้ใส่ไม่ดีใส่พ่อทุกวันเลยอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วหน้าที่ตอนเช้าเนี่ยพ่อแทบจะเป็นคนทำแหละใช่เพราะผมจะตื่นเช้าครับอ่ะฮะเห่านะมีเสียงนะแต่เบาลงโอเคของคุณมาผ่านมาน้องมาเร็วต่อเลยลูกหมายังไหวก็เอาก่อนเอาให้คุ้มลูกจะได้รู้วิธีการกันอย่าเพิ่งเดินนะเราลองจัดให้อยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้ากันครับแต่พวกนี้เป็นเรื่องปกติครับการต่อต้านร้องไอ้พวกจริงๆพวกนี้มันเป็นหมาที่แบบดราม่าด้วยนะเออก็ร้องอ๋อไม่ต้องกลัวตอนช่วงนี้ประใสไปก่อนครับเอาให้มันแบบยังเด็กใช่ไหมใช่สเลนเดอร์หน่อยเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วมันสูงไงคือถ้าอยู่ๆแบบอาหารไม่ถึงอะเสียดายความสูงมันน่าจะแบบอลังการนะเนี่ยจะได้สูงขึ้นใช่ครับจะได้สูงสูงเลยหมอเขาให้อาหารมาเสร็จแล้วเขาให้แคลเซียมเติมมากระปุกอืมครับอ๋อพอเพียงพอครับลองไปดูกันได้ว่าอาหารยี่ห้อนั้นลองไปพลิกแล้วข้างหลังถุงครับโปรตีนมันเท่าไหร่ก็มีส่วนโปรตีนโปรตีนเยอะหน่อยเกือบ30ก็จะดีครับมันจะได้เต็มที่เดี๋ยวน้องใหม่คุยเมาส์กันอยู่น้องใหม่ไม่เอาหมาเลยลูกซ้ายมือไม่ลำหน้าผมมาชอบคุยนอกเรื่องเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าเวลาคนจับจะเวลาเผลออ่ะหมามันขยับไหมน้องใหม่ลองเดิน1รอบลูกไปเลยครบรอบเลยลูกมันไม่ร้องไปเลยยาวลูกตรงนั้นแล้วลูกตรงนั้นกลับมาเอาแค่ระยะตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันมือโปรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเพิ่มระยะทางสวยสวยสวยหยุดดีๆนะลูกหยุดดีๆนะสวยๆนะเดี๋ยวผมจับเวลา60วิมันนั่งหรือหมอบไหมถ้านั่งหรือหมอบถ้าอยู่ที่บ้านมันนั่งหรือหมอบก็คือจบที่ถามผมมาว่าทำกี่นาทีดึงซ้ายขยับปุ๊บหนูดึงเลยลูกซ้ายหน่อยแรกๆอาจจะปวดมือหน่อยอ่ะดึงแรงสู้กับมันอ่ะสู้มันไม่ได้ตอนนี้ถ้าเธอแรงสู้ไม่ได้แล้วเธอมาฝึกตอนมันโตนะเธอตายเธอปิ้วเธอปิ้วอ่ะแค่นี้ถ้าเธอยังบ่นเนี่ยเธอมาเร็วถูกต้องแล้วล่ะจะมาช้ากว่าที่จะเสร็จเลยดึงกันปวดแขนกล้ามขึ้นนะครับเอาหมาไว้ก่อนนะลูกแต่ดีนะมีทุกคนทำแล้วมันมีการอุทธรณ์หมดเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกเนี่ยนั่งมองหน้าเห็นไหมครับครบแพทเทิร์นถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกกันต่อไปครับอย่างเงี้ยอยู่บ้านอ่ะปล่อยได้เลยถือว่าคนนี้น้องใหม่จบแล้วดูป่ะแล้วเดี๋ยวปล่อยเค้าว่าปล่อยได้เลยไปไหนไปโทรไปได้เลยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าอยู่บ้านไปไหนแล้วหนูพออยู่ปล่อยได้เลยเป็นคอนเซอร์ครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys what you gonna do when they come for